และคู่ต่อไปครับจะเป็นการชกในพิกัด64กิโลกรัมสนับสนุนโดยอุปกรณ์มวยยี่ห้อเวนัมนะครับคู่ต่อไปจะเป็นคู่ที่7ยอดนักชกจากอิตาลีครับ This is a 62 kg event มูมัสนอกาดฝ่ายน้ำเงินครับวุฒิชัย MTM Academy ฝ่ายแดง So please welcome the blue corner from Turkey Umut Nurgul จากตุรกีฝ่ายแดงครับวุฒิชัย MTM Academy จากพระราม4กรุงเทพมหานครนักชกจากประเทศไทยชกมา30ครั้งชนะน็อก5ครั้งและจะขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนหลักวันนี้คือปูตราเสือเชื่อถือได้ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนครับเป็นวัน AK โดยบริษัทคราวเทคแอดวานซ์จำกัดมหาชนอุปกรณ์กีฬามวยยี่ห้อวีนั่มรถตู้แม็กซัสโรงงานผลิตชุดกีฬาเวทมนต์เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโบเว็บไซต์ไลฟ์มวยไทยร้านอาหารไทยฝรั่งเศสกรีนไอพัทยาเสื้อยืดยี่ห้อลอสพัดยศทั้งหมดคือผู้ร่วมสนับสนุนทั้งหมดมาสเตอร์อัปเดริงขอขอบคุณครับคุณจิวคุณอุรชาติวงเพียรนะเจ้าของยืนมวยไทยMTM Academy ครับยิมสำหรับคนออกกำลังกายลดความอ้วนลดกล้ามเพิ่มกล้ามเนื้อนะฮะนี่คือสุดยอดครับ MTM Academy ขอขอบคุณไปยัง4โปรโมเตอร์จัดวันนี้คุณแพทพัชชาต้นตรับเควันไทยแลนด์ที่นำเข้ามานะฮะคนสวยครับคุณกระเตนนิพาพันธ์สมานอมตะกุลครับโปรโมเตอร์หญิงของเมืองพัทยาครับคุณโนตปานพอุดมแก้วกาญจนาสายเลือดคุณปู่แรงครับคุณปู่อัยการเด่นดวงสุขทรัตน์อดีตหัวหน้าค่ายมวยรุ่งเจริญไซทองครับสายเลือดคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับทายาทบริษัทเคมียูเนียนคอมเปาตะวันการฟอกไฟสารนิตติ้งเอ็กซ์ตรีมยูไนตี้เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับเจ้าของค่ายมวยรุ่งเจริญไซทองด้วยมาไกลครับมาจากตุรกีครับมิสเตอร์มูรัตดูโคกาท่านผู้ชมครับดูการไหวครูของมวยคู่นี้ฝ่ายแดงครับวุฒิชัย MTM Academy วุฒิชัย MTM Academy ครับฝ่ายน้ำเงินครับอูมัดนอกาด64กิโลกรัมครับนี่คือคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งระหว่างตุรกีน้ำเงินไทยแดงครับท่านผู้ชมครับตีกลองเป็นศิลปศาสตร์อีกแขนงหนึ่งปีกลองมีปีชวากลองแขกและชิงกลับนับว่าเป็นศาสตร์และศิลป์คู่กับมวยไทยมาตั้งแต่โบราณนี่นะไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงท่าแม่ไม้มวยไทยต่างๆไหว้ครูเพื่อเกิดความพร้อมของร่างกายประการสุดท้ายไม่เชื่อจะอย่าลบหลู่นะครับถอดมงคลนี่เสกศักดิ์ลงกระหม่อมคาถาตกตัวเดียวนี่มีสิทธิ์แพ้ได้ทันทีนี่คือพุทธศาสตร์บวกกับไสยศาสตร์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์โอกาสของแต่ละคนไม่เหมือนกันฝ่ายน้ำเงินนั้นตุรกีครับอูมัดนอกาดครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของ4โปรโมเตอร์รวมตัวกันจัด Master of the Ring สุดยอดครับแพทพัชชากระเตนครับนิพาพันธ์สมานอมตะคุณครับคนสวยด้วยเบญจกิริยาดีครับหญิงดี5ประการสุภาพบุรุษเหมือนพระเอกหนังเทียนนะครับคุณโน้ตปานนบอุดมแก้วกัญจนาครับและที่แน่ๆก็คือดูโคกาฟอร์มตุรกีโปรโมเตอร์ที่ร่วมจัดวันนี้ครับชัยยศมงคลเดชบนเวทีครับ3ยกเท่านั้นที่ลาวออลลี่ยกเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเอา
าละฮะวันนี้แฟนหมัดมวยเยอะเหลือเกินณสถานที่ตรงนี้ครับพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์สเตเดียมไทยแลนด์ยกพินครับรอคัดน้ำเงินพุทธชัยแดงรอคัดน้ำเงินครับพุทธชัยแดงคาร์ดจากตุรกีครับภาษาบ้านเราที่เขาเรียกว่าแขกขาวว่าอย่างนั้นคือนี่เป็นการมหากรรมเจาะยางยางใครจะไม่เสริมใยเหล็กไม่ได้ยางไม่ระเบิดกระจกไม่แตกอะไรเกิดขึ้นกับวุฒิชัยใจคุณใจผมใจพี่ใจน้องมองกันไปมองกันมาไม่ออกอาวุธชัยยศมงคลเดชตามประกบทันทีฟันมือชกครับแม่บัดพระเจ้าดูครับสัตว์ขายอีกแล้วครับสวน1 2แลกกันกลางอากาศทำลายจังหวะมีศอกไปด้วยโอ้ยนอกขาดนี่ออกรุนแรงวุฒิชัยเดินเข้าหาถามหาใจนอกขาดใจคุณใจผม1 2แล้วนอกขาด1 2โอ้ยศอกต่อยโป้งเดียวเต็มๆนะยกขึ้นมาออกอาการเมาเมาเหมือนยุงเมายาท่านผู้ชมครับดูนะโอ้ยสอกอีกแล้วครับมีต่อยอีกแล้วบัดโอ้ยนับที่2นะนับที่2เลยนะวุฒิชัยไหวไหมครับนับที่3ถ้านับตอนนี้ถือว่าจบเลยถ้านับเลยจบเลยนะถ้านับเลยจบลงกันดีครับนี่เป็นเพียงยกแรกผู้ชื่อชัยโดนนับโอ้ยโอ้ยแม่นอกาศไม่ปล่อยเวลาให้ลอยนวลไปครับดูนะแรงมากก็มีเสร็จหมดได้เหมือนกันนะอย่าหมดอย่าหมดอย่าหมดไม่ไหวครับประการเช็ดครับครับครับสมยศมงคลเดชเซฟเพื่อเป็นการเซฟชีวิตนักมวยนะสุดยอดครับอยู่ในดุลพินิจครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของมัสเตอร์ออฟเดอะริงด้วยตบมือให้กับนักกีฬาอีกครั้งนึงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หมัดมวยกล้วยปิ้งมวยไทยไก่เรือยนะมวยไทยไก่เรือยนี่เกิดขึ้นได้หมดและผลการแข่งขันนะครับเป็นการชนะน็อกในยกหนึ่งแบบ TKO อูมัดน็อกกาครับเป็นฝ่ายชนะเทรกันน็อกเอาไปในยกนี้ครับยกแรกน็อกกา And the winner is from Blue Corner by TKO อูมัดน็อกกาเราดูฮะมารยาทเขามีด้วยฮะเรานี่คือน้ำใจนักกีฬาครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬานี่คือกีฬาครับนี่คือมวยไทยครับมีสปิริตนะฮะมิสเตอร์รัตโคกานะครับโปรโมเตอร์ชาวตุรกีนะครับขึ้นมามอบของรางวัลให้กับนักกีฬาทั้งสองฝ่ายครับผู้ที่จะมอบนั้นเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาตินะฮะมอบรางวัลผู้ชนะก็คือถ้วยกิตติยศหรือว่าถ้วยดุเดือดมอบให้แม่มีความสุขนี่คือประเพณีของเขานะฮะประเพณีของยุโรปนักเรียนแบบยุโรปเลยนะฮะจุมพิษนี่และผู้ที่จะมอบให้ในฝ่ายแดงด้วยเป็นน้ำใจนะฮะนี่แหละเขาจะตื่นเต้นและจริงจังดีอกดีใจด้วยนะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับนักกีฬาทั้งสองฝ่ายนะครับ